บัตรทองดีแล้วแต่ต้องทำให้ดีกว่านี้สปสช.เต็มที่เต็มใจรับใช้ประชาชนส่วนภาคประชาชนจะช่วยสปสช.เต็มที่ช่วยขยมเหรอว้าวข่าวดีดีกับพี่คำรณทุกคนก็ทราบดีนะครับบัตรทองเป็นบัตรเพื่อประชาชนคนทั้งชาติก็มาใช้บัตรทองกันก็ถือว่าช่วยให้เศรษฐกิจชาติลื่นไหลในเรื่องการรักษาพยาบาลพี่น้องประชาชนแต่ว่าวันนี้นะครับผอ.ท่านสัมผัสสิ่งนี้มาช้านานมีส่วนใดที่ท่านคิดว่าน่าจะขยับให้ดีขึ้นอีกนิดและอีกนิดครับท่านครับ20ปีของสปช.นะครับเรามุ่งมั่นพัฒนานะครับจากผู้เริ่มก่อตั้งจริงๆคืออาจารย์สงวนนิติยาลำพงศ์หรือนายแพทย์สงวนนะครับเป็นผู้เรียกว่าบิดาของระบบหลักประกันที่พัฒนาจนวันนี้เนี่ยนะเราคิดว่าน่าจะเรียกว่าเกือบสูงสุดของระบบหลักประกันนะครับเมื่อเทียบกับทางไม่ว่าประเทศไทยเองหรือทั่วโลกนะครับแต่เรายังมีช่องว่างที่บอกว่าความเหลื่อมล้ำที่ยังมันมีหรือหลงเหลืออยู่บ้างนะครับระหว่างสิทธิ์บางสิทธิ์นะครับนะเราจะทำอย่างไรเนี่ยที่จะปิดช่องว่างตรงนี้นะครับยาบางตัวที่สิทธิ์หนึ่งเบิกได้และอีกสิทธิ์หนึ่งเบิกไม่ได้ทำไงให้มันเบิกได้ทุกคนเนี่ยที่เป็นคนไทยสิทธิ์มันควรจะได้เหมือนกันไม่มีความต่างนะครับอันนี้คืออีกอันหนึ่งที่จะต้องปิดช่องว่างช่องนี้อีกช่องนึงเนี่ยนะเป็นช่องที่จากพวกเรากันเองคือภาคประชาชนนะครับช่องเนี้ยหมายความว่าถ้าเราเห็นปัญหาอะไรที่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในพื้นที่สิทธิ์มันยังเข้าไม่ถึงนะครับมันยังเป็นช่องโหว่ที่มาพัฒนาไปเรื่อยๆที่เราได้พยายามปิดไปเรื่อยๆแล้วนะครับติดเชื้อ HIV หรือ AIDS เนี่ยเราก็ปิดไปแล้วไตวายเรื้อรังเราก็ปิดไปแล้วแต่ถ้ามีปัญหาอะไรในพื้นที่ที่ยังรู้สึกว่ามันเป็นสิทธิ์ที่ยังไม่ครอบคลุมถึงนะครับและในอนาคตมันควรจะครอบคลุมถึงในสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับเสนอสปช.นะครับเรายินดีที่จะร่วมขับเคลื่อนเพื่อเป็นเรียกว่าระบบสวัสดิการอันหนึ่งให้กับประชาชนคนไทยครับผม yeah. อีกท่านหนึ่งนะครับท่านก็ทำงานกับนายแพทย์สงวนเนาะนิตยาลำพงมาตลอดเพราะนั้นถือว่าเป็นมือขวามือซ้ายของท่านเลยแล้วเรื่องราวตลอดแต่ว่าวันนี้ผมอยากให้ท่านพูดถึงว่าบัตรทองของเราเนี่ยดีแล้วแต่ทำอย่างไรจะให้ดีสุดมากกว่านี้อ่ะเชิญนะท่านนะมีค่ะพนิษฐ์มโนการนะคะเป็นผู้อำนวยการสปสช.เขต11สุราษฎร์ธานีนะคะวันนี้ที่มาร่วมเวทีที่นี้เพราะว่าเคยเป็นรองผู้อำนวยการอยู่ที่เขต4นะคะก็จริงๆแล้วระบบบัตรทองต้องบอกว่ามันเป็นระบบเฉลี่ยทุกเฉลี่ยสุดนะคะท่านสงวนนิตยาลำพงเนี่ยท่านก็มีเจตนารมณ์ของการทำงานนะคะว่าในเมื่อเราเกิดเป็นคนไทยนะคะมีเลข13หลักเนี่ยทำยังไงจะให้ความเหลื่อมล้ำตรงนี้หรือช่องว่างเนี่ยมันแคบที่สุดนะคะในขณะที่ประเทศไทยเนี่ยยังไม่ได้มีเงินมากนักแล้วก็ยังไม่ได้พัฒนาเหมือนบางประเทศเพื่อนบ้านนะคะเพราะนั้นท่านก็เลยบอกว่าระบบนี้ต้องเป็นระบบเฉลี่ยทุกเฉลี่ยสุดเราทำระบบหลักประกันมา20ปีเนี่ยต้องอยากฝากนะคะว่าทุกคนนะจะต้องมีความภูมิใจนะคะลองไปดูได้นะคะว่าตั้งแต่อดีตมานะคะจนถึง20ปีนี้ถ้าเราไปดูนะคะ1คือรายจ่ายของครัวเรือนเนี่ยจะลดลงเพราะว่าสามารถที่จะเข้าโรงพยาบาลไม่ว่าคุณจะจนหรือรวยหรือจะมีฐานะอย่างไรนะคะเข้าไปสปสช.ก็จะกำหนดสิทธิประโยชน์ซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นรัฐสวัสดิการไม่ใช่ดีที่สุดนะคะมันต้องมีการพัฒนาไปเรื่อยๆแต่ถามว่ามันดีขึ้นมากไหมนะคะตอนนี้ประชาชนคนไทยกว่า 99% นะคะเพราะเราดูแลประชาชนประมาณ48ล้านคนที่ไม่ใช่สิทธิข้าราชการไม่ใช่สิทธิประกันสังคมเข้าถึงบริการสุขภาพแล้วก็ไม่ต้องจ่ายเงินนะคะมีโรคค่าใช้จ่ายสูงหลายๆอย่างที่ท่านผอ.เขต4บอกเมื่อกี้นะคะไม่ว่าจะเป็นไตเป็นหัวใจเป็นมะเร็งนะคะก็สามารถที่จะ
ข้าถึงโดยไม่ต้องเสียเงินได้นะคะแต่ทุกอย่างอะค่ะมันมีการพัฒนาไปเรื่อยๆนะคะระบบหลักประกันเช่นกันนะคะมันไม่สามารถจะหยุดพัฒนาได้เพราะว่าง่ายๆเลยคือความต้องการมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะเมื่อมีเหตุการณ์วิกฤตอย่างเช่นโควิดเข้ามาเนี่ยมันก็จะต้องถูกเปลี่ยนบางบริบทไปนะคะเพราะนั้นจะบอกว่าดีที่สุดเป็นระบบที่ดีที่สุดไหมก็ยังไม่ใช่ตลอดนะคะมันต้องพัฒนาไปเรื่อยๆแล้วก็ที่สำคัญเลยนะคะวันนี้เวทีวันนี้สิ่งที่เราอยากให้เกิดคือประชาชนรับรู้ให้มากที่สุดนะคะว่ามันมีระบบนี้ที่เขาสามารถที่จะเข้าถึงได้โดยไม่ต้องกังวลเรื่องของค่าใช้จ่ายเมื่อไหร่ที่ประชาชนเข้มแข็งระบบนี้ก็จะเข้มแข็งนะคะโดยส่วนตัวมองแบบนั้นครับขอบพระคุณมากครับมันพัฒนาแล้วแต่ว่าจะต้องพัฒนาให้ดีขึ้นดีขึ้นกว่านี้อีกก็ทุกฝ่ายต้องร่วมไม้ร่วมมือกัน นี่เป็นอีกหนึ่งของผู้เข้าร่วมเสวนาเรื่องบัตรทองวันนี้นะครับเพราะว่าท่านเป็นภาคประชาชนนะครับโดยสรุปครับสิ่งที่เรายังคงต้องมีการพัฒนาและก็ปรับปรุงบัตรทองให้ดีขึ้นเพราะท่านอยู่กับผู้ใช้ตลอดเวลามันคืออะไรครับท่านครับค่ะสวัสดีค่ะออนกัญญาพิชาออนค่ะหัวหน้าหน่วยรับเรื่องร้องเรียนอื่นที่เป็นอิสระจากผู้ถูกร้องเรียนตามมาตรา50/5จังหวัดปทุมธานีนะคะในฐานะที่เป็นภาคประชาชนที่ทำงานมาอยู่กับสปทช.สปทช.20ปีค่ะของเราอยู่มา10ปีนะคะครึ่งหนึ่งพอดีความต้องการของพวกเรานะคะซึ่งเป็นภาคประชาชนคือไม่ต้องการให้มีการแบ่งเวลาเดินเข้าโรงพยาบาลแล้วก็ให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลถามว่าคุณใช้สิทธิ์อะไรเราอยากให้ทุกคนใช้สิทธิ์เดียวกันก็คือบัตรทองเราอยากให้รวม3กองทุนกองทุนข้าราชการกองทุนประกันสังคมแล้วก็บัตรทองของเรารวมเป็น1เดียวค่ะอยากให้ประชาชนถือบัตรประชาชนใบเดียวแล้วก็เข้าตรงไหนก็ได้จะได้ลดคำถามจะได้ลดความขัดแย้งบางสิ่งบางอย่างอะค่ะจะได้ไม่มีคนมาพูดว่ายาข้าราชการนะดีกว่ายาบัตรทองซึ่งจริงๆแล้วมันเหมือนกันหมดเลยนะคะก็เลยอยากจะให้รวม3กองทุนเข้าด้วยกันขอบคุณค่ะ ต้องขอบคุณท่านครับภาคประชาชนสมัยหนึ่งที่พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยนะครับสู้รบกับรัฐบาลย้อนจากนี้ไป 5-60 ปีพรรคคอมมิวนิสต์ก็จะบอกว่าเมื่อไรก็ตามแต่เมื่อไรก็ตามแต่ที่ท้องฟ้าสีทองกองอำไพประชาชนจะเป็นใหญ่ในแผ่นดินและนี่คือลูกหลานคอมมิวนิสต์ครับคือจะให้ทุกอย่างมันเท่ากันหมดเนี่ยสีจิ้นผิงก็เลยมาเมืองไทยใช่ไหมครับเอาละเมื่อคอมมิวนิสต์จะเป็นใหญ่ท่านสลับกันก็อีกท่านหนึ่งครับภาคประชาชนเหมือนกันภาคประชาชนนี่จะพูดอะไรแบบตรงๆแล้วก็ขวานผ่าซากเพราะว่าไม่มีกฎอะไรมาครอบงำเขานะครับเจอปัญหาก็โป้งโป้งโป้งลองโป้งผมฟังสิครับว่าบัตรทองนะยังมีข้อเสียบางส่วนที่เราน่าจะปรับปรุงกันยังไงค่ะสวัสดีค่ะจินตนากวาวปัญญานะคะจากหน่วยรับเรื่องร้องเรียนอื่นที่เป็นอิสระจากผู้ถูกร้องเรียนนะคะจังหวัดนนทบุรีในส่วนของจะให้โป้งใช่ไหมคะก็คือในส่วนของสิทธิหลักประกันสุขภาพอะค่ะก็คือประชาชนถือบัตรประชาชนใบเดียวนะคะใช้สิทธิ์ได้ทุกโรงพยาบาลค่ะนะปัจจุบันนี้ยังไม่ได้ทุกโรงพยาบาลใช่ไหมคะอีกส่วนหนึ่งก็คือในส่วนของเรื่องของตรวจสุขภาพประจำปีค่ะนะคะปัจจุบันนี้นี่เวลาป่วยเนี่ยบางครั้งนี่พอไปตรวจใช่ไหมคะก็ยังไม่ได้ตรวจสุขภาพประจำปีนะแค่เบิกตรวจเบื้องต้นใช่ไหมคะประชาชนบางส่วนก็ไม่เข้าใจใช่ไหมคะก็ปล่อยระยะเวลาไว้นานพอไปถึงปั๊บคือบางครั้งก็คือไม่สามารถรักษาได้ค่ะนะคะคือน่าจะมีสิทธิ์ในเรื่องของการตรวจสุขภาพประจำปีให้กับประชาชนที่ใช้สิทธิ์หลักประกันสุขภาพปีละ1ครั้งค่ะเนาะอันนี้ว่าภาคประชาชนก็ใส่เลยแต่ส่วนของภาครัฐหรือผู้บริหารนะก็พูดแบบเป็นกลางๆและใช้คำที่แบบอย่างคำว่าเฉลี่ยทุกเฉลี่ยสุขกันไปนะนี่ก็เป็นเรื่องที่คือเรามีทุกภาคส่วนแหละสปสช.อยู่ได้ก็เพราะว่าภาคประชาชนเราเนี่ยมาช่วยค้ำช่วยเสนอแนะช่วยผลักช่วยดันแล้วก็ช่วยอุ้มนะครับวันนี้เราจึงเป็นประเทศที่มีระบบการรักษาท็อป10นะคุณหมอนะท็อป10โอ้เพราะนั้นเมื่อเราเป็นอย่างนี้แล้วก็ปรบมือให้ตัวเองหน่อยครับอ่ะ
ปัญหาคือว่าผมลืมมาแว่นมาผมลืมมาแว่นมาอันนี้อะไรนะมานี่มาช่วยกันอ่านเรื่องไหนมาแล้วก็ช่วยกันนะครับสปสช.ก็ต้องช่วยกันในนั้นเห็นไหมภาครัฐภาคถึงรัฐถึงราชภาคประชาชนนี่เป็นพลังสำคัญก็เป็นหนึ่งในภาคประชาชนภาคประชาชนนี่ดีเป็นบางส่วนบางส่วนก็ไม่ดีทำให้นะงานที่เกิดขึ้นถ้าสังเกตนะครับดูผมก็นะสวยมากเลยสีแดงมันหยอกเลยหันหลังไปข้างหลังหยอกคือไม่จริงทั้งหมดไงเห็นไหมครับผมตั้งทำไมไม่หงอกอ่ะหงอกไหมหงอกเอาหงอกย้อมสิท่านเอาเหมือนกันเลยสปสช.ของเราก็จะมั่นคงสืบไปพยายามนะครับนี่นะครับทั้งพี่น้องประชาชนนะครับก็เข้าไปมีส่วนร่วมทั้งผู้บริหารงบประมาณแผ่นดิน200,000 กว่าล้านกับคน40เกือบ50ล้านคนนะครับที่ต้องใช้งบประมาณอ้าวสะลงกันนั่งนาได้มาที่นี่ค่ะจังหวัดสระบุรีช่างงามมากตาผู้คนน่ารักปากจัดเห็นกันมาสระบุรีของข้าจึงงามตาข่าวดีกับพี่คำรณ